ซาร่ารีวิวปี63มหาโหดอยู่ในจุดสูงสุดและต่ำสุดของชีวิตคุณแม่ลูกสองสุดสตรองซาร่าคาซิงกินี่ออกมารีวิวปี63ยกเป็นปีที่มหาโหดเพราะผ่านเรื่องราวมากมายอยู่ในจุดที่สูงสุดและต่ำสุดของชีวิตซาร่ารีวิวปี63ในช่วงปี2563ที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นปีที่หนักหน่วงของคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่แต่เจ้าตัวก็สตรองฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ทุกอย่างท่ามกลางทั้งกำลังใจและคำวิพากษ์วิจารณ์และล่าสุดสาวซาร่าได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี2021ด้วยข้อความยาวเหยียดรีวิวปีที่ผ่านมาทั้งความสุขและความผิดหวังโดยซาร่าเผยว่า Goodbye 2020เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy New Year 2021เป็นปีที่หลากหลายอารมณ์มากจริงๆปีที่สุขสุดๆแล้วก็ทุกสุดๆเช่นกันอยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิตและต่ำสุดของชีวิตเหมือนชีวิตคือรถไฟเหาะจริงๆคิดว่าปีนี้เป็นปีที่มหาโหดของใครอีกหลายๆคนทั้งโรคระบาดทั้งสถานการณ์บ้านเมืองรวมไปถึงหน้าที่การงานที่คงกระทบกันทั่วโลกเอาล่ะขอบันทึกเรื่องราวของตัวเองเลยละกันเรื่องทุก2020อย่างแรกก็คงเป็นความรักที่ไม่สมหวังเกาจริงปะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีดวงเรื่องความรักเลยโดนทักตลอดอยู่โสดจะดีกว่าแต่ผู้หญิงเราอันเนื้อใครอยากจะมีคู่ชีวิตอยากจะมีคนแก่ไปด้วยกันไม่ว่าจะจบลงด้วยเหตุผลอะไรก็ยังคงเชื่อว่าความรักสวยงามเสมอแต่ต้องรักตัวเองให้เป็นและให้มากนะต่อไปจากนี้บทเรียนราคาแพงของปีนี้อย่างที่สองคงไม่พ้นเรื่องข่าวมากมายเหลือเกินท่านผู้ชมมากจนเครียดแทบพวกร้องไห้งอแงจนน้ำตาไหลเป็นสายน้ำจุกจนหมดคำจะพูดรู้สึกว่ามันหนักมากโดยเฉพาะมาเกิดตอนเราเพิ่งคลอดลูกภาวะซึมเศร้าหลังคลอดสุขภาพจิตแย่มากบอกเลยแต่พยายามจะเก็บไว้เข้มแข็งไว้มากๆสู้กับจิตใจตัวเองอย่างมากแผลก็เจ็บเจ็บมากกบลูกก็ต้องเลี้ยงนมก็ต้องปั้มทนายก็ต้องวิ่งปรึกษาบินขึ้นบินลงคิดว่าเป็นหุ้นส่วนกับสายการบินและผู้คนมากมายที่ครหากับเรื่องราวที่มันไม่จริงจนกระทบถึงครอบครัวยอมรับเลยว่าทึกอะแบกรับหลายอย่างเหลือเกินตัวเล็กแต่ใจสู้มากนะบอกเลยหาที่ผ่านมาได้เพราะครอบครัวเราแข็งแรงเรื่องสุข2020อยากจะขอบคุณทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบลูกสาวมาให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้ของขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้จริงๆรอคอยมานานได้ลูกสาวตามความฝันสักทีขอบคุณที่ลูกเกิดมาสมบูรณ์เลี้ยงง่ายน่ารักด้วยถึงแม้ว่าตอนที่แม่ท้องอยู่แม่จะแพ้หนักมากไหนจะโรคประจำตัวแม่อีกสารพัดอาการป่วยติดเตียงพอคลอดก็ทรมานเจ็บเหลือเกินอะฮืออแม่ผ่านมันมาได้ทุลักทุเลมากลูกจ้าแต่แม่ภูมิใจดีใจมีความสุขที่สุดกับการได้ลูกมาอยู่ในอ้อมกอดปีนี้ได้บทเรียนได้ประสบการณ์คำสอนหลายอย่างทุกอย่างล้วนเกิดจากผลของการกระทำจงมีสติในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นอย่าเอาแต่หัวใจนำพาเอาสมองด้วยควบคู่ไปด้วยกันเมื่อรู้ว่าผิดต้องรู้จักสำนึกขอโทษและแก้ไขเมื่อรู้ว่าดีจงหมั่นทำความดีต่อไปอย่าได้ท้อเพราะเจอมารผจญลูกสองแล้วหัดปกป้องตัวเองรักตัวเองให้มากๆสุดท้ายนี้ขอบคุณโชคชะตาที่นำพาทุกอย่างเข้ามาในชีวิตทั้งความสุขทั้งทุกความรักรอยยิ้มน้ำตาขอบคุณบทเรียนขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาและยังอยู่ขอบคุณที่ยังมีลมหายใจไปต่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและคนรักที่ยังอยู่ในชีวิตและปลอดภัยขอบคุณดวงใจน้อยๆสองชีวิตที่เป็นพลังทำให้แม่ยังสู้ได้ทีมครอบครัวขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแม่นะลูก
แม่จะเป็นคนที่ดีขึ้นและพัฒนาตัวเองต่อไปปีนี้ขออโหสิให้ทุกคนขอให้ความทุกข์ผ่านพ้นไปกับปีเก่าส่วนใครที่ซาร่าอาจทำให้ขุ่นเคืองเสียใจโกรธเคืองกันซาร่าต้องขอโทษจากหัวใจขอขมาด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเริ่มต้นสิ่งใหม่กับปีใหม่ในปี2021นะคะ ก้อยรัชวินชี้แจงขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการหลังชาวเน็ตติงปล่อยกบลงแม่น้ำก้อยรัชวินขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการหลังปมดราม่าถูกชาวเน็ตติงการปล่อยกบลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะจะทำให้กบเหล่านั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แจงลบภาพออกจากไอจีเพราะไม่อยากให้เกิดการโต้เถียงกันจากภาพการทำบุญปล่อยปลาปล่อยกบของก้อยรัชวินและตูนบอดี้แสลมทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตเข้ามาท้วงติงว่าไม่ถูกต้องเพราะการปล่อยกบลงแม่เจ้าพระยาจากการทำบุญจะกลายเป็นบาปเพราะกบไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำลึกได้ล่าสุดก้อยรัชวินไม่ได้นิ่งนอนใจได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีน้อมรับเสียงทักท้วงพร้อมกับเอ่ยขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการมีข้อความดังนี้พร้อมกับบอกว่าก้อยได้แนบข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกต้องจากกรมประมงและกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมไว้ให้อ่านทางเพจของก้อยรัชวินเจอร์นี่เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจนะคะนอกจากนี้ก้อยรัชวินได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องลบภาพดังกล่าวออกจากไอจีที่จำเป็นต้องลบรูปไปก่อนหน้านี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดการโต้เถียงและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพในพื้นที่นี้อ่านแล้วไม่สบายใจค่ะและไม่อยากให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือพลังงานลบๆแผ่ไปถึงคนที่เข้ามาอ่านเช่นกันสถานการณ์แบบนี้รักษาสุขภาพกายและใจกันนะคะชาวเน็ตติงตูนก้อยปล่อยกบลงแม่น้ำเตือนตั้งใจทำบุญแต่จะได้บาปแทนนุ่งวรนุชเสือภาพหวานกับต๊อดปิติกดไลค์รัวรัวซีนนี้แบ๊วมากมากนุ่งวรนุชเสือภาพคู่กับต๊อดปิติสามีสุดที่รักนานนานมาทีแต่ความหวานพุ่งปรี๊ดบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่ปล่อยทุกเทศกาลให้ได้ฟินไม่ค่อยหวานออกสื่อเท่าไหร่แต่ก็เสิร์ฟมีมาทุกวันสำคัญสำหรับคู่ของนางเอกหน้าหวานนุ่นวรนุชกับสามีนักธุรกิจต๊อดปิติพิรมภักดีถึงวันนี้ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า10ปีแล้วแต่ต้องบอกว่าคู่นี้ไม่ค่อยมีภาพหวานหวานออกสื่อออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่แต่ความรักยังเหนียวแน่นมั่นไปเหมือนเดิมเรียกว่านานานมาทีมีให้เห็นทุกวันสำคัญนั่นเองล่าสุดเปิดรับศักราชต้อนรับปีใหม่นุ่นวรนุชได้ปล่อยภาพคู่ภาพหวานให้แฟนๆได้ฟินในโมเมนต์เหมือนถ่ายปกแมกกาซีนกับทีมคู่รักวัยรุ่นเลยทีเดียวด้วยเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆในลุคสดใสหลายคนต่างบอกว่ามองเผินๆนึกว่าคู่รักที่เพิ่งจะจีบเป็นแฟนกันนะเนี่ยบอกแล้วว่าภาพหวานมาไม่บ่อยแต่ปล่อยให้เห็นทุกวันสำคัญนะจ๊ะตรงคอนเซปต์หวานน้อยแต่หวานนะจริงๆนุ่นวรนุชเที่ยวทะเลวิวหลักล้านแต่ความเซ็กซี่ทำเอาไม่ได้มองทะเลเลยนุ่นวรนุชสร้างลานไอสเก็ตไว้ในบ้าน WORRA Studio สวยอลังการมากการโพสต์ถึงเอมมี่เสือทำไมด่าโดยไม่เคยรู้ตัวจริงสองคนฐานะอะไรก็ดีกลายเป็นดราม่าเอมมี่เสือคนรุมด่าเอมมี่เจ้าตัวแจงแล้วการออกมาโพสต์เช่นกันสองคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้ายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลังเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมรวรรณโพสต์ภาพร่วมเฟรมเสกโลโซและการวิภากรพร้อมเสือลูกชายร็อกเกอร์ดังโดยเรียกเสกการพ่อแม่และบอกรักเสือ
จนกลายเป็นดราม่าคนเข้าไปโจมตีสาวเอมมี่เพราะเข้าใจไปว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกชายเสกการนั้นโดยเอมมี่ออกมาเปิดใจแล้วว่าทุกคนตีความกันไปเองเอมมี่เข้ามาดูแลเสือจริงพ่อแม่เมตตาเอมมี่จริงเอมมี่รักเสือเหมือนที่พ่อแม่รักแต่รักเหมือนน้องรักเหมือนลูกรักเหมือนเพื่อนในวงการขณะที่การก็ออกมาโพสต์ถึงเอมมี่และเสือเช่นกันว่าอันที่จริงแล้วเขาสองคนจะอยู่ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าเรายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบางทีการคอมเมนต์สัตว์เสียเทเสียเลยกลายเป็นทำให้พวกเราต้องกดดันแล้วคุณต้องการคำตอบจริงเหมือนอย่างใจคุณต้องการแค่นั้นความจริงคุณกลับไม่ได้ใส่ใจเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นไรทำไมด่าเขาโดยที่คุณไม่เคยสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยแต่เรารับรู้แค่ว่าในค่ำคืนหนึ่งจู่ๆเราทักหาเอมมี่เอมมี่ช่วยเสือด้วยการกระทำหลังจากที่เขารับสื่อนี้เขาไม่ได้ตอบเราแต่เขาโทรหาเสือทันทีแค่นี้เพียงพอไหมกับสิ่งที่ผลคนนี้ที่ใครๆด่าว่านี่เหรอคนไม่ดีหัวใจเขาสะอาดสวยงามกว่าใครหลายๆคนที่สักแต่พูดจาสวยหรูแต่การกระทำไปคิดเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการกระทำสำคัญกว่าคำพูดไม่ว่าใครจะออกสื่อยังไงแต่ทุกอย่างมันอยู่ในใจเราความจริงจะแถลงเร็วๆนี้เอมมี่โลโซติ๊กเกอร์ครอบครัวโลโซ